โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ของ Membership ช่องมาร์คและราทิพย์ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเชื่อมต่อDiscord กับตัว Membership ของ YouTube นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ล็อกอินเข้ามาในส่วนของตัว Discord แล้วนะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการจอยเข้ามาใน Discord ของช่องมาร์คณราทิพย์นี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเพื่อนๆจะยังไม่มีห้องลับหรือว่าห้อง VIP เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเหตุผลที่มันยังไม่มีเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้เชื่อมต่อตัว Discord ของเพื่อนๆกับMembership ของช่องมาร์คณราทิพย์นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอปุ่มตั้งค่าเห็นไหมครับเจอปุ่มรูปเฟืองอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลย1ทีนะครับเดี๋ยวพร้อมเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับตรงการเชื่อมต่อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษมันจะชื่อว่า connection นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำการกดตรงรูป YouTube ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ YouTube ให้เรียบร้อยนะครับพอเพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่บัญชี YouTube ของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกบัญชี YouTube ที่เพื่อนๆใช้สมัคร Membership เข้ามาในช่องมาร์คณราทิพย์นะครับว่าเพื่อนๆใช้บัญชีไหนก็เลือกอันนั้นเลยนะครับพอเพื่อนๆเลือกเสร็จแล้วนะครับระบบมันจะทําการเชื่อมต่อให้นะครับเพื่อนๆก็กดอนุญาตกดตกลงไปได้เลยนะครับตามที่ Google มันขึ้นมาให้เรากดอนุญาตกดตกลงนั่นเองนะครับพอกดเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัว Membership ของเพื่อนๆมันจะโผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น account ทดลองของผมนะครับเพราะนั้นมันจะเชื่อมต่อในส่วนของmembership ของ YouTube ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกดเชื่อมต่อแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัว membership ของช่องมาร์คณราทิพย์อยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะพอมันขึ้นแล้วนะครับก็กากบาทหน้านี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วชื่อของเพื่อนๆนะครับจากตอนแรกที่มันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองแบบนี้นั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะมีห้องลับโผล่มาที่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube Membership เสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูข่าวสารที่ผมอัปเดตเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับว่าผมอัปเดตอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่สนับสนุนช่องมาร์คณราทิพย์กันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในห้อง Discord ครับผม